กับเช่นเคยหน้าช่วงเกรดไอทีนะครับวันนี้เรื่องของ iPhone XR นะครับผมเป็นปัญหาการใช้งานนะครับผมและวิธีการแก้ไขนะครับสำหรับ iPhone XR นะจะมี 3D Touch นะผมและถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเลือกแก้ไขข้อความก่อนหน้าถ้าเหมือน iPhone ทุกคนก่อนนี้ที่จิ้มค้างแล้วก็เลื่อนหรือมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาทดแทนโดยทำยังไงใช่ครับให้เราทำการกดเซฟบาร์ค้างไว้นะครับและปัญหานี้จะถูกแก้ไขได้ทันทีนะผมซึ่งก็แค่ว่าiPhone 2เครื่องนี้คือ3เครื่องนี้คือ S3X นั่นเองนะผมราคาเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มี 3D Touch ใช่ครับซึ่งแบบเป็นระบบของมีระบบที่ช่วยเหมือน iPhone ตัวเก่ารุ่นเก่าใช่ผมซึ่งก็รุ่นใหม่ที่ออกมาใหม่นะครับผมซึ่งวิธีแก้อย่างที่บอกไปนะผมก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถจะใช้งานได้แล้วนะผมเป็นแบบเป็นทริคย่อยๆออกมานะครับสำหรับนี้ช่วงเกรดไอทีเรื่องของวิธีการแก้ปัญหา iPhone XR มี 3D Touch คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ